สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับเพิ่งเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับ Genshin Impact แล้ววันนี้เราจะมารีวิวตัวละครป้าวังวนเมคาเฮ้ยมีมือถือด้วยเหรอเมื่อกี้คืออะไรอ่ะอยู่ดีๆขึ้นมากดปุ่มติ้งอ๋อมีเครื่องประดิษฐ์อ๋อเครื่องทำป๊อปคอร์นแหมโอ้โหเจ๋งกว่าตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูความสามารถของป้าหน่อยนะทุกคนนะการตีปกติของเขานะครับเห็นไหมมันก็จะตีเหมือนหนิงกวางนะอันเนี้ยอัลกอริทึมจะคล้ายๆกับหนิงกวางครับถ้ายิงเข้าไปแล้วชนเสามันก็จะติดเสาเห็นไหมครับเวลาชาร์จตีก็จะปล่อยเป็นลูกกลมๆออกไปนะครับแบบนี้นะครับเหมือนหนิงกวางเลยนะครับแต่แค่เป็นธาตุลมเท่านั้นเองนะครับการตีปกติก็คือเป็นหนิงกวางธาตุลมเนาะระยะค่อนข้างไกลนะเห็นไหมตีไกลมากนะครับตัวเนี้ยล็อกเป้าก็ไกลนะครับรู้สึกว่าระยะการล็อกเป้าของเขาคือ15เมตรนะซึ่งดีมากๆนะครับการกดสกิล E นะครับสกิล E เขานี่บอกเลยว่าทำมาไว้เพื่อเดินเวอร์นะทุกคนนะการใช้บางคนเล่นในมือถือบอกว่าใช้ยากนะครับหลักการก็คือง่ายๆเวลาเรากดสกิล E นะครับเขาจะเด้งไปกดอีกทีนึงเขาจะเด้งไปกดอีกทีนึงเขาจะพุ่งไปอย่างไกลๆแบบนี้นะครับ3ทีนะครับแล้วถ้าเรากดโจมตีเขาจะกลายเป็นนกปากลงมาเนาะอันนี้มันจะไม่เหมือนกับของคาซึฮะหรือของเวนตินะครับตัวละครตัวอื่นมันจะกระโดดแล้วขึ้นไปแนวตั้งซึ่งเราสามารถเอาใช้ขึ้นหน้าผาได้ดีมากแต่ว่าตัวเนี้ยเวลากระโดดมันไปแนวด้านข้างนะครับมันไปด้านหน้านะมันเหมาะสำหรับการเอามาเดินเวอร์นะครับข้ามภูเขาข้ามแม่น้ำอะไรเงี้ยจะดีมากนะครับแต่ว่าถ้ามาปีนหน้าผาเนี่ยมันขึ้นได้ไม่ค่อยดีนะการใช้นะครับพี่แนะนำเลยว่าเวลาเราโดดไปอ่ะแล้วเราค่อยหันมุมกล้องไปแล้วค่อยโดดแบบนี้นะครับแล้วค่อยหันมุมกล้องแล้วก็โดดแบบนี้นะครับจะง่ายเวลาเล่นในมือถือบางคนพยายามจะกระโดดไปด้วยแล้วหมุนไปด้วยมันจะยากนะครับมันจะยากมันจะหมุนมุมกล้องไปแบบเหมือน PC ไม่ได้นะ PC มันหมุนเนี่ยมันไปอย่างนี้ได้เนาะเพราะว่ามันหมุนจอได้นะครับแต่ว่าตัวของมือถืออ่ะถ้ามันหมุนไม่เก่งก็ให้หมุนแล้วหมุนจอเอานะครับเพราะว่าเวลากระโดดไปแล้วเนี่ยมันสามารถวิ่งบนพื้นได้แป๊บนึงนะครับเนี่ยแล้วค่อยกระโดดไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่จำเป็นว่าต้องกระโดดต่อเนื่องกลางอากาศนะครับค่อยๆกระโดดไปเหมือนนกกระจาบมันจะไปได้ไกลนะเนี่ยโดดแล้วค่อยโดดไปอย่างงี้ครับทุกคนครับถ้าอยู่กลางอากาศก็เหมือนกันอย่างเงี้ยพี่จะโดดข้ามไปที่ภูเขาฝั่งนู้นนะพี่ก็โดดแล้วก็โดดไปอย่างงี้ครับทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมมันใช้ข้ามภูเขาได้ดีมากนะครับทุกคนครับตอนจังหวะกระโดดนะครับเราสามารถกางปีกบินได้นะสมมติพี่จะขึ้นไปข้างบนตรงนั้นอ่ะพี่ก็กระโดดขึ้นไปแล้วพี่ก็กางปีกเห็นไหมพี่ก็จะสามารถบินไต่ขึ้นมาข้างบนตรงนี้ได้นะครับแต่มันไม่ง่ายเหมือนเวลาเราเล่นเวนติเนาะเวนติเราแค่กับกดสกิล E แล้วมันก็เด้งขึ้นมาข้างบนได้เลยนะครับแต่เนี้ยอาจจะต้องใช้ฝีมือหน่อยแต่ว่าการเดินเวอร์ที่ดีเนี่ยมันจะดีตอนที่เราต้องการข้ามฟากแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะข้ามฟากได้ง่ายทุกคนเรื่องของเรื่องซึ่งสกิล E นะครับเราจะสามารถใช้ตีมอนที่อยู่ข้างบนอย่างนี้ได้นะเนี่ยแล้วเราก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็เล็งแล้วก็ปุ้งนะครับแต่ว่าการปุ้งของเขาอ่ะมันจะแบบสุ่มปุ้งนิดนึงอ่ะมันเล็งไม่ได้ว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับจริงๆแล้วการโดดเราไม่จำเป็นต้องโดด3ครั้งนะครับเราสามารถกระโดดแล้วก็พุ่งเป็นนกได้เลยนะตอนเมื่อก่อนอ่ะมันต้องโดด3ครั้งเพื่อที่จะรวบมอนนะครับแล้วก็จะสามารถเจนพลังงานได้5หน่วยแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเอารวบมอนออกใช่ไหมพอเอารวบมอนออกเนี่ยเขาก็ปรับนะครับว่าให้เราโดด1ครั้งแล้วก็ตีเนี่ยมันก็ได้5หน่วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราไม่ได้จำเป็นต้องกดกระโดด3ครั้งนะครับกดกระโดดครั้งเดียวแล้วก็ตีได้เลยมันได้พลังงานเท่ากันนะทุกคนนะได้เต็มๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในคอมแบทเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกระโดด3ครั้งนะครับเรากระโดดแล้วก็ตีอย่างนี้ได้เลยนะครับมันก็จะได้5ลูกเลยนะครับนอกจากว่าเราจะกระโดดเพื่อจะขึ้นไปหายตัวข้างบนแบบนี้นะครับทุกครับเนี่ยโดดติดกันไปเลยนะครับแล้วก็ตีเห็นไหมมันจะขึ้นมาข้างบนนะครับทุกคนครับส่วนอันตินะครับทุกคนสังเกตว่าตอนนี้ในทีมเลือดจะลดกันแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันแล้วนะครับแต่ว่าพอเรากดอันติปนกนะจึงเขาให้นะครับเนี่ยไหมฮิว 5,000 ครับแล้วก็จะมีติ้งว่า 2,000 อีกนะครับ 2,400 ซึ่งฮิวยกทีมนะสังเกตครับเนี่ยตอนนี้เต็มทั้งทีมไปแล้วนะครับเป็นการฮิลที่รุนแรงมากจริงๆแล้วอาจจะไม่แรงเท่าจีนนะครับจะบอกว่ารุนแรงมากแต่ว่ามันมีตัวที่ฮิลแรงกว่าแต่ว่ามันก็เพียงพอนะครับสำหรับในการแบกทีมได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเลเวล84นะครับอาวุธก็เป็นอาวุธกิจกรรมนะครับ
ใส่เป็นเซตสี่ลมไม่ได้มีเซตฮิลอะไรช่วยนะครับไม่ได้มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับนาฬิกาก็เป็นฟื้นฟูมีแค่พลังโจมตีอยู่ประมาณ 3,000 แค่นี้เองนะครับ 3,200 นี่คือเป็น2ไฟเนาะถ้าเป็น1ไฟมันอาจจะน้อยกว่านี้เดี๋ยวลองทดสอบเอาออกนิดนึงนะครับเป็น 3,000 ท่วนออกใส่2ไฟก็ได้มาแค่ 2,200 เองนะครับเท่านี้ก็ฮิลพอละจริงๆเท่าที่พี่ลองเทสเล่นมาเนี่ยพลังโจมตีประมาณ 2,800 ขึ้นไปนะครับกับสกิลเลเวล6เนี่ยเป็นพรสวรรค์เลเวล6ด้วยนะครับก็จะสามารถฮิลทีมพอแล้วนะครับก็เป็นตัวที่ฮิลค่อนข้างดีด้วยความที่เพราะมันฮิลหมู่นี่แหละทุกคนมันฮิลยกทีมอ่ะมันก็เลยทำให้เกมเพลย์ในการฮิลมันง่ายนะครับความพิเศษของอันติอีกอันนึงนะครับทุกคนครับก็คือเวลาที่ป้านะครับกดอันติแล้วนะทุกคนนะสังเกตว่าเราก็จะมีเมฆอยู่รอบตัวครับแล้วเราก็จะกระโดดสูงแบบนี้ได้ครับทุกคนครับทุกตัวละครจะสามารถกระโดดแล้วก็ปักแบบนี้ได้ซึ่งการปักแอทแทคมันจะเป็นดาเมจที่มีสเกลค่อนข้างสูงนะครับในทุกตัวละครนะไม่มี ICD ด้วยนะครับเวลาทำคอมโบมันจะสามารถทำคอมโบได้ต่อเนื่องแบบไม่มี ICD นะทุกคนนะและที่สำคัญคือมันจะเสริมดาเมจด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถกระโดดปั๊กเนี้ยแล้วก็ได้ดาเมจพิเศษเพิ่มขึ้นมาจากการบัฟของป้าทำให้มีดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นนะครับพี่จะให้ดูดาเมจนะครับสังเกตนะดาเมจเพียวๆของเจมิงพี่นะครับพอกระโดดกระทืบโป้งนะครับมันจะอยู่ที่13,000เห็นไหมครับฮิลด้วยนะครับเดี๋ยวขอฮิลหน่อยดูนะครับตีตู้มนี่นะครับ14,000นะครับจาก14,000แบบนี้นะครับแล้วเอาป้ามาลดต้านก่อนโจ้เข้าไปแบบนี้นะครับมึงครับเสร็จแล้วก็เจมิงมากระโดดนะครับตุ้มมันจะขึ้นเป็น18,000เลยเห็นไหมต่อไปนะครับเป็นการดูว่าถ้าเราได้บัฟเขาจะแรงขนาดไหนนะครับมาถึงที่จริงก่อนเสร็จแล้วพี่ก็โดดพุ่งใส่เพื่อลดต้านไปด้วยแล้วก็อันตินะครับเสร็จแล้วเจมิงก็มาครับโดดตุ้มเข้าไปครับเห็นไหม32,000นะ32,000ไปเลยนะครับมาดูการปั้นกันหน่อยนะครับป้านกเป็นตัวละครที่ปั้นง่ายมากนะครับปั้นง่ายมากเพียงแค่คุณก็ยัดแฟกลมเข้าไปนะครับแบบเนี้ยพี่บอกเลยว่าใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ปั้นเสร็จแล้วนะมันใช้ของง่ายเพราะว่า1คือใช้แค่หมวกพลังโจมตีนะครับแล้วก็ติดฟื้นฟูมาหน่อยนึงนะครับและถ้วยเป็นถ้วยพลังโจมตีนะครับติดฟื้นฟูมาหน่อยนึงนะครับนาฬิกาใส่รีชาร์จไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ขนนกดอกไม้ก็แค่ให้ตรงเซตก็พอนะครับแล้วก็อาวุธเราก็ใส่เป็นที่เป็น Energy Recharge ใครไม่มีโอสวอนไอก็ใส่ฟาโวไปเลยนะครับก็จบไปเลยนะครับง่ายๆเลยนะเอาพูดกันง่ายๆอย่างนี้เลยใส่ฟาโวไปเลยครับแค่ถ้าคุณจะไปเล่นแบบทีมแบบที่ไม่ใช่ทีมธาตุลมนะที่ไม่ใช่เซียวอะนะครับง่ายๆเลยคือถ้าไม่ใช่เซียวนะครับถ้าไม่ได้จะไปบัฟเซียวเนี่ยเราใส่เป็น4ลมไปเลยจบๆไปนะครับไม่ต้องสับของเนาะแค่นี้ก็ฮิวเอาอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราพยายามทำให้ฟื้นฟูพลังงานถึง230ก็เพียงพอนะครับ230พี่ขอ230เพื่อที่มันจะวนได้แม้ว่าเราจะเจอกับมอนสเตอร์ที่ห่วงพลังงานอย่างพวกมอนธาตุต่างๆนะครับที่มันไม่ปล่อยเม็ดพลังงานให้เราเนี่ยป้าก็จะสามารถวนพลังงานได้เองได้นะครับต้องมี230นะครับเท่าที่เราเล่นมานะอย่างเนี้ยพี่มี200แล้วพี่มีโอสวอนไอด้วยนะครับอีก48รวมแล้วพี่ก็มี250นะซึ่งล้นเกินไป20เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือพี่สามารถใส่นาฬิกาพลังโจมตีได้เลยนะครับมันก็จะได้230อยู่แต่ว่าพี่ไม่อยากใส่พวกเดี๋ยวมันสแตทมันจะดีเกินไปนะครับเวลาเทสแล้วมันจะเก่งเกินป้านกของชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับก็เลยใส่แค่ให้มันดูเป็นชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยประมาณแบบนี้เนาะเพราะนั้นง่ายๆนะครับนาฬิการีชาร์จอาวุธรีชาร์จแล้วมันก็จะจบนะครับมีอีกอันนึงก็คืออาวุธคราฟนะครับก็คือฮาคูชินนะถ้าใครไม่มีโอสวอนไอสามารถไปคราฟฮาคูชินของเมืองสายฟ้ามาได้นะครับซึ่งมันก็จะมีออฟในการบัฟสายฟ้าให้ด้วยนะครับบัฟสายฟ้าให้ด้วยอีก 20% นะครับเป็นโบไฟฟ้าเนาะอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับอันนั้นก็ดีเหมือนกันก็ได้ฟื้นฟูมาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครจะเอาไปเล่นกับเซียวนะครับจะไปเล่นกับเซียวเราก็จะใส่เป็นพลังโจมตีคู่แทนนะครับพลังโจมตีพลังโจมตีนะครับไอพลังโจมตี 18% อะอย่างพวกเซตกราดิเอเตอร์นะครับแบบเนี้ยนะครับแล้วได้พลังโจมตีเงี้ยเพื่อดันพลังโจมตีอย่างเดียวเลยนะครับแล้วถ้าไปกับเซียวเนี่ย
ฟื้นฟูก็ไม่ต้องเยอะขนาดนี้ด้วยนะครับใช้แค่ประมาณ160ก็พอนะครับ150-160ก็พอละเพราะเซียวเองมันก็เจนพลังงานได้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือใครจะใส่เป็นเซตฮิลระเบิดก็ได้นะครับก็คือเซตตัวนี้ถ้าใครจะเอาดาเมจอะถ้าเอาจะเอาดาเมจจริงๆควรใส่เป็นตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยจะให้ดาเมจเสริมที่เยอะมากนะครับเยอะมากมันก็จะระเบิดทีละประมาณแบบ 8 9,000 10,000 20,000 อะไรอย่างเงี้ย20,000 สลับ80,000 ไอ้ 8,000 อะไรอย่างเงี้ยก็สบายๆตอนกดอันติก็ได้ดาเมจ 30,000 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยให้ดาเมจกับทีมเยอะมากนะครับแต่ถ้าใครอยากให้แบบมีตัวเลขกลมๆสวยๆเวลาเซียวกระโดดแล้วอยากให้มันมีตัวเลขเยอะนะครับก็ใส่เป็นเซตนี้นะครับSong of the Day Part นะครับอันนี้สำหรับคนที่เอาไปเล่นกับเซียวอย่างเดียวนะก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับตัวเลขมันก็จะสวยๆหน่อยนะครับอันนี้ปะโนคิวติ้ง 2,000 ขึ้นไปสแต็กก็เต็มแล้วนะครับแต่ว่าดาเมจที่ให้กับทีมมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นครับมันแค่แบบทำให้ตัวเลขมันสวยเฉยๆนะครับเพราะว่ามันมีข้อจำกัดว่ามันทำได้แค่5ฮิตนะครับแต่สำหรับพี่นะพี่ใส่สีลมครับพี่ใส่สีลมแล้วพี่จบเลยจะเอาไปกับเซียวก็จะเอาไปนะครับจะไปกับทีมไหนก็ไปครับไม่ต้องสับของขี้เกียจสับของนะครับใส่สีลมไปก็จบพรสวรรค์นะครับอัพนำเนี่ยให้อัพอันติก่อนนะครับเพราะว่าอันติมีผลต่อฮิลแรงนะครับมีผลต่อฮิลแรงก็อัพไปประมาณแบบเลเวล6อ่ะความจริงแล้วก็คือมันเลเวล6มันก็ฮิลพอนะมันก็พอแล้วอ่ะนะครับส่วนพวกเนี้ยถ้าเราเล่นเป็นสายซับมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องอัพนะครับนอกจากว่าใครที่จะเล่นเป็น DPS นะครับถ้าใครเล่นเป็น DPS ก็อัพสกิล E นะครับส่วนกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวเนี่ยมีน่าสนใจก็คือ C1 นะครับ C1 เนี่ยมันสามารถกดสกิลได้2ครั้งนะครับซึ่งมันสร้างเม็ดพลังงานได้5หน่วยเพราะนั้นมันจะสร้างพลังงานได้เยอะกว่า CLC1 นะตัวเนี้ยพอมัน C1 ปุ๊บเนี่ยมันจะใช้ฟื้นฟูน้อยลงไปเยอะเลยครับถ้าอยากปลดก็ปลด C1 ได้นะครับจะทำให้เราบาลานซ์ของได้แต่พี่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นนะอย่างของพี่อ่ะพี่ก็ไม่ได้เปิดนะครับพี่ก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าพี่ได้มาแล้วแต่ว่าพี่อยากจะเล่นแบบ C0 ให้มันแบบดูเป็นสายฟรีแบบจริงๆจังๆก่อนนะครับเล่นจนเข้ามือปรับของเล่นแบบจนเซียนแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ค่อยไปปลดทีหลังครับหลังจากที่แบบพี่เล่นจนแบบเบื่อแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าป้านกพี่มันเทพเกินป้านกชาวบ้านแล้วแบบของพี่มันก็ผ่านได้สิของพี่แม่งมี C1 อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เนาะก็เอาไว้อย่างงี้ก่อนนะครับส่วนการบัฟการกระโดดทุ่มของป้านะครับมันจะอยู่ในแพสซีฟเนาะซึ่งเขาจะบัฟได้ถึง 9,000 หน่วยก็คือคล้ายๆกับว่าอยู่ดีๆเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละคร 9,000 น่ะซึ่งมันเยอะมากนะครับแต่อันนี้คือต้องทำพลังโจมตีสูงสุดถึง 4,500 นะครับซึ่งถ้าไม่มีอาวุธประจำตัวไม่ปลดกลุ่มดาวมันก็ทำไม่ถึงหรอกนะครับนี่บอกไว้เลยนะปกติเราเล่นกันสำหรับสายฟรีอ่ะมันก็จะทำได้ประมาณเท่านี้แหละทุกคนประมาณ 3,000 นะครับสายอาวุธ4ดาว3ดาว4ดาวเนี่ยมันก็อยู่ราวๆนี้ 3,000 นะครับซึ่งมันก็จะบัฟการทุ่มโจมตีได้ 6,000 นะเยอะนะครับเยอะพี่จะบอกเลยว่าเยอะมากพี่ให้ดูดีลุคพี่นะครับทุกคนครับเนี่ยใส่ดาบเมลฟาวเวอร์นะครับดาบกิจกรรมนอตวินบลูมนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์ก็เป็นแบบผสมมั่วๆแบบนี้นะครับมีสถานะอยู่ที่75-168เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีฟื้นฟูอยู่ที่142นะพรสวรรค์ก็เป็นเลเวล666แบบนี้นะครับซึ่งทุกคนเห็นไหมว่าสเตตแบบเนี้ยปกติมันจะเล่นผ่านสไปรัลบีดไหมมันยากอยู่นะครับมันยากอยู่มันยากมากแหละต่อให้เรายัดปูรินะยัดเยี่ยนหลานยัดอะไรเข้าไปเต็มเข้าตามนะครับพอดีลูกอ่ะสเตตแบบเนี้ยโอ๊กขานผ่านสไปรัลบีดเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแต่ปรากฏว่าพอมันมีป้านกเข้าไปมันผ่านทุกคนมันแบกได้นะครับมันแบกไอ1นาทีครึ่งบนน่ะมันทำได้เฉยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะเห็นคนเอาตัวละครหลายๆตัวมาโชว์เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างนิวเวเลตอะนิวเวเลตที่แบบเอามาใส่พลังโจมตีแล้วก็มากระโดดทุ่มนะครับโดดทุ่มนาทีแล้วเป็นแสนนะโดดทุ่มนาทีเป็นแสนนะครับบอกเลยว่าไวกว่านิวเวเลตสายฉีดของหลายๆคนอีกเรียกได้ว่าเซียวนี่โดนแย่งงานนะครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงเซียวเลยนะไม่ต้องพูดถึงเซียวเลยนะครับเซียวนี่คือมันแบบเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ด้วยตรงนะครับเราพยายามจะขายตัวละครตัวอื่นไปด้วยนะเพราะว่ามันทำให้ทุกตัวละครกลายเป็นเซียวได้จริงๆนะ
เออแล้วมันแบบเล่นสนุกมากนะครับเล่นสนุกมากสำหรับใน PC นะสำหรับใน PC ซึ่งการบัฟการกระโดดท่วมของป้านกอ่ะมันบัฟมาเป็นแฟลชดาเมจใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นผลที่จะส่งผลดีๆเนี่ยก็คือถ้าตัวละคร DPS ของเรานะครับเป็นตัวที่ใส่ของที่ดีมีพลังความแรงคลิสูงๆนะครับเออคนที่เขามีดาบเลสฮอนดาบประจำตัวอะไรต่างๆไอ้วุฒิท็อปเทียร์ที่มันมีความแรงคลิ 88% น่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวแบบใช้อาวุธธาตุไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวเมจก็ตามนะครับมันจะส่งผลค่อนข้างเยอะนะครับกรณีที่เรามีดาบที่เป็นดาบแบบท็อปเทียร์เนาะเพราะฉะนั้นนะครับคนที่มีของแรงๆก็จะมีส่งผลเยอะนะครับการมีป้านกเข้ามาในไอดีเนี่ยก็จะส่งผลต่อดาเมจค่อนข้างเยอะนะเออหลายๆตัวนี่ก็คือแบบโหมันว้าวมากนะครับถ้าใครไปดูแบบช่องใหญ่ๆเขาเทสกันก็จะเห็นว่าเขาตีกันเป็นล้านเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยทุกคนก็จะเห็นดาเมจก็จะประมาณอย่างเงี้ยประมาณแสนนะครับเออแสนสองแสนอะไรอย่างเงี้ยใช้ของทั่วไปนะครับเออของเรามันไม่ได้มีแบบเอ้ยมีโบธาตุนะครับมีความแรงคลินะครับหรืออะไรเงี้ยเยอะๆนะครับการบวกถ้าเราใส่ของที่บวกพลังโจมตีเยอะๆมันไม่ได้ส่งผลต่อให้บัฟปนกมันได้ผลแรงขึ้นนะครับเออหมายถึงตัวละคร DPS ตัวหลักอะเนาะมันต้องเป็นของที่แบบได้โบธาตุได้ความแรงคลิอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วอาวุธสายฟรีมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีอ๋อพวกนี้เออมันก็เลยจะไม่ได้แบบแรงแบบเวอร์วังนะครับเหมือนกับทางฝั่งของสายเติมที่เขาแบบของแรงๆอะนะแต่มันก็เพิ่มมาในระดับเกณฑ์ที่ว่าตัวละครหลายๆตัวที่มันตกเมตาไปนะครับเอาป้านกยัดเข้าไปอ่ะเออมันก็ดีขึ้นมันสามารถเอาไปเล่นแบบแปลกๆแล้วก็ทำเวลาได้ดีขึ้นนะครับอันนี้สำหรับคนที่เล่นใน PC เนาะแล้วเราสามารถกดคอมโบกระโดดทุ่มได้เนี่ยนะครับแต่ทีเนี้ยคนที่แบบเออพี่เราเล่นไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับกระโดดทุ่มไม่ได้ในมือถือมันกดยากมากนะครับไม่ชอบการกระโดดทุ่มเล่นแล้วเวียนหัวนะเออดูแล้วมันเซตติ้งเยอะมันวนมันแบบลายหูลายตานะครับพี่บอกเลยว่าด้วยความที่เขาเป็นตัวเมจนะครับและพาดลมและฮิลได้เนี่ยเราเคยพูดไปก่อนอันนี้ละไอ้แค่ตามอัลกอริทึมเนี้ยตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ดีมากนะครับเป็นตัวที่ดีมากแล้วเราสามารถเอาไปเล่นกับทีมหลายๆทีมได้สบายๆนะยกตัวอย่างเช่นการลงสไปรัลไอบีดรอบนี้เราต้องไปตีหนอนพี่แต้มใช่ไหมครับทุกคนครับแล้วก็มันก็จะมีความต้านทานเยอะเออถ้าเราเอาตัวลมไปด้วยตัวหนึ่งไปลดต้านอ่ะมันก็จะดีมากนะครับปกติเราจะเอาคาซึฮะไปแต่คาซึฮะมันฮิลไม่ได้ทุกคนเออบางทีเราก็อยากได้ตัวฮิลเราก็จะใช้จีนนะครับซึ่งจีนเป็นตัวที่ฮิลแรงดีมากแล้วก็ลดต้านดีมากแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็จะติดปัญหาเรื่องจังหวะที่เราจะสลับจีนมาลดต้านพอดีจังหวะมอสมันมีเฟสมุดขึ้นมาให้เราตีอ่ะจีนมันตันติดคูลดาวน์นะครับเอออย่างจีนของพี่ก็เลยใส่อาวุธเป็นดาบรีสกิลเพราะว่าเราจะสามารถรีสกิลแล้วก็สามารถครอบจังหวะได้นั่นเองเออแล้วเราสามารถลดต้านได้ตลอดเวลานะครับอันเนี้ยก็จะเป็นแบบข้อดีนะครับถ้าเป็นป้านกอ่ะมันเป็นตัวเมจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสับมาลดต้านตอนไหนก็ได้เลยนะครับเออเป็นการลดต้านที่ดีมากและข้อ2คือฮิวป้านกไม่ต้องยืนวงนะครับของจีนอ่ะฮิวจังหวะแรกอ่ะแรงมากนะครับแต่ว่าพอมันโดนจังหวะตอดๆเนี่ยมันต้องยืนในวงจีนไงทุกคนแต่ว่าวงจีนมันก็แคบๆนะครับมอนสเตอร์เดี๋ยวนี้มันก็กวนๆมันก็กระโดดออกมันก็ไม่เข้าวงอะไรเงี้ยถ้าเป็นป้านกอ่ะเราไม่ต้องยืนวงแล้วมันฮิวได้เลยนะครับและที่สำคัญคือมันฮิวทั้งทีมเออก่อนหน้านี้เรามีตัวละครเด็ดๆอย่างปูรินะมานะครับซึ่งมันสร้างปัญหามากในเกมเพลย์นะเออปกติจะเห็นว่าพี่อ่ะเอาปูรินะไปเล่นกับตัวของหมอไปอย่างเดียวเลยไฮเปอร์บูมอย่างเดียวเลยเวลาลงสไปรอยบีดนะครับเพราะว่าเวลาไปเล่นกับตัวอื่นแล้วมันรำคาญทุกคนเออปูรินะมันก็กินเลือดเหลือครึ่งนึงอ่ะจังหวะที่เราต้องสับเอาจีนมาฮิวแล้วก็ถ้าพลังงานไม่พอก็ตายอะไรอย่างเงี้ยเออโดนมอนที่มันตีแรงๆตีทีเดียวตายนะครับมันตายได้แต่ว่าพอเราเล่นกับหมอไปมันฮิวหมู่แล้วมันฮิวต่อตลอดมันทำให้แบบเลือดเต็มตลอดมันก็เล่นง่ายนะครับเออมันเล่นง่ายทีเนี้ยพอเรามาดูที่ป้านกเนี่ยพี่ลองเล่นดูแล้วนะครับ
ถ้าเรามีพลังโจมตีเกิน 2,800 ขึ้นไปนะมันฮีลฟูรินาได้ดีมากนะครับก็คือเลือดเราจะอยู่ประมาณ 70% ตลอดมันจะไม่ลงมาที่ 50 ทุกคนแล้วมันก็จะกระเพื่อมอยู่ทำให้เกมเพลย์เล่นกับฟูรินาเนี่ยดีมากพี่บอกเลยว่าดีกว่าจีนนะครับถ้าเอาไปเล่นกับฟูรินาเนี่ยตัวป้านกเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีกว่าจีนแบบเห็นเลยนะครับแล้วก็จีนเนี่ยมันเป็นตัวตู้ถาวรเนาะหลายคนก็อยากได้หลายคนก็ไม่มีโดยเฉพาะคนที่แบบมีฟูรินามาแล้วอยากจะได้จีนขึ้นมานะครับเราไม่สามารถแบบเอ้ยไปเปิดตู้จีนได้นะครับมันต้องหลุดเลทแล้วก็ใช้ดวงแล้วเดี๋ยวนี้ตัวหลุดเลทก็มีหลายตัวนะครับโอกาสได้มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบมีฟูรินาอยู่แล้วชอบเล่นฟูรินานะพี่บอกเลยว่าป้านกเนี่ยควรจะเปิดเลยนะครับเปิดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอาไปเล่นกับฟูรินาได้ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับในความรู้สึกพี่นะเราไม่ต้องมากระดงกระโดดอะไรครับแค่เอามาลดต้านแล้วก็ฮิลเนี่ยแค่นี้แม่งก็โคตรดีละสำหรับทีมฟูรินานะครับอย่างเช่นเราไปเล่นกับตัวของทีมฟอนเทนด้วยนะครับหลายๆตัวละครที่จะเอาไปเล่นกับฟูรินาแล้วเป็นตัวฟอนเทนซึ่งมันลดเลือดตัวเองได้แต่มันดันมีอัลกอริทึมว่าถ้าเลือดมันต้องเต็มมันถึงจะตีแรงถ้าเลือดมันโดนลดมันจะตีไม่แรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิวเลตลินนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับยัดป้านกเข้าไปชีวิตดีเพราะมันฮิวยกทีมนะครับมันฮิวยกทีมแล้วก็ตัวออนฟิลมันก็เลือดมันก็จะเต็มตลอดเวลาแม้ว่าจะโดนตัวของฟูรินาดูดเลือดก็ตามนะครับทำให้ตัวของมันอ่ะตีแรงนะครับในแคป 70% อยู่เสมอนะครับหรือทีมทั่วไปก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมโมโนน้ำอย่างที่เราเล่นนะครับเย่หลานอายโตะนะครับเย่หลานชายอย่างเงี้ยยัดป้านกเข้าไปนะครับลดต้านแล้วก็ฮิวต่อได้ตลอดนะครับค่อนข้างดีนะครับไม่ต้องยืนวงจังหวะมันมุดขึ้นมุดลงเดินไปไกลอย่างเงี้ยพี่สับป้านกมาตีเลยนะครับแล้วป้านกมันตีไกลมากมันทำให้ป้านกสามารถแบบลดต้านได้เร็วมากนะครับเหมือนกับถ้าเป็นจีนอ่ะพี่ต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วกดสกิลนะครับซึ่งมันจะเสียแบบเวลาเสียจังหวะคาถาก็เหมือนกันครับก็ต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กดสกิลเหมือนกันแต่ป้านกไม่ต้องป้านกยืนไกลๆแล้วก็กดตีไปเลยครับเดี๋ยวมันพุ่งไปหาเองแล้วก็ป้งแล้วก็ลดต้านนะครับมันก็เลยทำให้เกมเพลย์มันเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยอยากจะเปิดป้านกแต่ลังเลแล้วกลัวว่าเล่นในมือถือแล้วมันกระโดดทุ่มไม่ได้นะครับมันโดดทุ่มแล้วมันยากนะครับพี่บอกเลยว่าแค่มันเป็นเมดเป็นธาตุลมนะครับและฮิลได้เนี่ยอันเนี้ยแค่3อย่างเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นตัวละครเกรด A ที่ค่อนข้างดีแล้วครับค่อนข้างดีละคุณเปิดได้เลยถ้าคุณอยากได้คุณเปิดได้เลยไม่ต้องลังเลนะครับหรือพี่เอามาเล่นกับอายากะแบบนี้ก็ได้ทุกคนเอามาโดดทุ่มเห็นไหมอายากะโดดทุ่มทีละ 30,000 นะถ้ามีบัฟเฉลือด้วย 40,000 กว่าไปเลยนะครับไอเฉลือแบบใส่หมวกความชำนาญธาตุเนี่ยมันก็ยังบัฟอายากะได้แบบโอ้40,000มันสะใจมากเลยนะเอามาเล่นโดดทุ่มเนี่ยมันแบบโดดได้ทุกตัวละครจริงๆแล้วก็ดาเมจมันก็ขึ้นเยอะแบบเล่นไวได้จริงๆนะครับมันมีความสะใจอ่ะมันมีความสะใจนะครับแต่ถ้าพี่เปรียบเทียบนะสำหรับตัวละครที่กำลังจะทยอยเข้ามานะครับอย่างตอนนี้มันก็มีนายฮิดะนะครับก่อนหน้านี้ก็มีไรเด้นซึ่งเราแนะนำไปแล้วว่าให้เปิดไรเด้นนะครับนะคุณควรจะมีจงลี่นะครับคุณควรจะมีหมอไผ่ควรจะมีไรเด้นนะครับควรจะมีเวนตินะครับอันนี้พวกเนี้ยในสถานการณ์ยากๆคุณใช้ตัวพวกนี้ได้แต่อย่างป้านกอย่างเงี้ยเราไม่มีป้านกเราใช้จีนได้อยู่นะครับจีนยังเป็นตัวละครที่ดีอยู่นะครับถึงแม้จะมีป้านกเข้ามาเรายังใช้จีนแทนได้นะครับสำหรับคนที่มีจีนอยู่แล้วนะเพราะนั้นก็ไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องเปิดป้านกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีไฮเปอร์บูมไปเปิดไฮเปอร์บูมก่อนเพราะไฮเปอร์บูมเนี่ยเร็วและแรงปั้นง่ายนะครับใช้ของกากได้ก่อนหน้านี้เราเคยพูดเรื่องตัวละครบางตัวมันเป็นรถบูโรทั้งมันต้องการของแต่งมันต้องการบูสเตอร์ต้องการไนโตรนะครับต้องการแบบดิฟล็อกอะไรอย่างเงี้ยป้านกเนี่ยก็คือบูสเตอร์นะครับที่จะเอาไปใส่ในรถบูโรทั้งแล้วให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นนั่นแหละนะครับจะประมาณแบบนั้นแต่อย่างที่เราบอกว่าไฮเปอร์บูมมันคือยานอวกาศนะครับไฮเปอร์บูมมันยังดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าคุณเปิดป้านกมาแล้วคุณอยากจะเอาไปเจอเอ็นคอนเทนต์นะครับคุณก็ต้องมีของให้กับตัวเมน DPS คุณดีระดับหนึ่งอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าถ้าตัวเมน DPS คุณใส่ของได้ไม่ดีมากนะครับความแรงคลิมันไม่เยอะเราบัฟป้านกเข้าไปมันก็ไม่ได้ทำให้ดาเมจทีมสูงขึ้นครับ
เออแต่ถ้าของที่ตัว DPS เรามีของที่ดีเลยนะครับใส่มนุษย์เข้าไปมันก็จะส่งผลได้ดีมากๆนะครับเออซึ่งมันก็เหมาะสำหรับคนที่แบบของเยอะๆเออมันก็สายเติมสายแบบเล่นมานานๆแล้วของเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยผู้เล่นใหม่อาจจะเห็นผลได้ไม่เยอะนะครับเท่ากับไฮเปอร์บูมนะเออถ้าเปรียบเทียบกับไฮเปอร์บูมนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ทำไฮเปอร์บูมได้ยังมีราคาที่ดีกว่านะครับเออยังมีภาษีที่ดีกว่าเออพูดว่าไงดีมีมูลค่าที่ดีกว่าแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครชอบบ้านกนะครับสำหรับคนชอบเปิดเลยครับพี่บอกเลยว่าต่อให้เล่นในมือถือมันเล่นได้ครับเอาไปเล่นแบบจีนนะครับเล่นได้ทุกทีมเอาไปเล่นเป็นไดเวอร์แบบซูโคสก็ได้นะครับเอาไปเล่นเป็นไดเวอร์แบบเฮโซละมุดอะไรเงี้ยมันก็ทำได้นะครับใส่ของดีๆเข้าไปก็คือมันเก่งหมดนะครับทั้งทีมนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า